วัสดีครับสวัสดีค่ะรายการคัมภีร์วิถีรวยตอนบ่ายแบบนี้ท่านผู้ชมพาทานข้าวกันหรือยังยังค่ะผมเองก็ยังไม่ได้ทานก็เลยชวนคุณรัชนีเขาแวะมาร้านนี้ซะหน่อยนะครับสั่งเลยดีกว่าน่ากินสั่งเลยดีกว่าค่ะเฮียคะมีอะไรบ้างคะวันนี้ค่ะครับวันนี้มี2เมนูนะครับเป็นข้าวเคลือบสมุนไพรขมิ้นชันกับมัสมั่นอะไรก็ได้ฮะเฮียกำลังหิวเลยตอนนี้มาเลยครับอันนี้อะไรฮะอันนี้อะไรครับอันนี้ข้าวเคลือบสมุนไพรข้าวเคลือบสมุนไพรข้าวเหลืองอ๋อยเลยขมิ้นชันขมิ้นชันครับขมิ้นชันเหรอคะข้าวเคลือบสมุนไพรขมิ้นชันน่าสนใจมีอะไรอีกฮะมีอะไรอีกมีอีกหนึ่งเมนูครับอันนี้อะไรฮะอันนี้ข้าวเคลือบสมุนไพรอันชันกับหนำเลียบครับหนำเลียบการชันคุณเอาอันนี้ดีกว่าหรือคุณจะเอาอันนี้อะไรก็ได้ผมเอาอันนี้ดีกว่าอร่อยทั้งสองเมนูอร่อยทั้งสองอย่างใช่ไหมครับค่ะอ๋อหนำเลียบไม่เคยทานไงชิมได้เลยนะแต่เฮ้ยเฮ้ยมาทางนี้ก่อนเฮ้ยทางนี้ก่อนไอ้ผมไม่เคยได้ยินไอ้คำว่าข้าวเคลือบเนี่ยข้าวเคลือบสมุนไพรมันคืออะไรฮะอ๋อเราก็ใช้ข้าวแล้วก็ใช้สมุนไพรสกัดนำมาเคลือบลงบนเมล็ดข้าวหลังจากนั้นเราก็ไปหุงหมายถึงว่าก็จะได้ประโยชน์ของอันนี้เดิมเป็นเม็ดสีขาวใช่ครับเป็นข้าวหอมมะลิแต่พี่วิชัยเอาขมิ้นชันมาเคลือบครับตอนเป็นข้าวสารใช่ไหมฮะครับถูกต้องครับอันนี้ก็อันชันใช่ก็เลยเป็นสีออกอะไรเนี่ยสีอะไรสีออกม่วงม่วงชมพูม่วงม่วงน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินประมาณนี้เนาะครับโอ้แปลกดีอ่ะไม่เหมือนร้านอื่นเลยครับจริงๆมีมากกว่านี้ไหมเฮียมีครับมีสมุนไพรอีกหลายตัวเลยฮะเหรอฮะใช่ครับแล้วเราทำข้าวขายหรือว่าเราทำเป็นไอตัวเขาเรียกอะไรนะตัวผงสมุนไพรแล้วทำเป็นเมนูอย่างนี้ขายหรือว่าทำเป็นข้าวเคลือบขายทำเป็นข้าวเคลือบสมุนไพรขายครับเอาเหรอลักษณะมันเป็นยังไงอ่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูหน่อยได้ไหมถือไปด้วยเชิญเลยครับเชิญเลยครับถือไปด้วยเชิญเลยครับเอาไว้ที่ร้านนี่แหละเดี๋ยวมาทานต่อครับอันนี้กำลังทำอะไรเนี่ยกำลังทำอะไรอ๋ออันนี้ก็เป็นโจ๊กสมุนไพรครับว้าวเป็นโจ๊กสมุนไพรโอ้นี่เหลืองอ้อยเลยใส่อะไรเข้าไปฮะอันนี้ก็ขมิ้นชันเหมือนกันครับโอ้เป็นโจ๊กขมิ้นชันครับก็คือตัวเดียวกันกับตัวนี้แหละแล้วอันนั้นล่ะคะอันนั้นล่ะเขียวๆอ่ะนี่อะไรอีกฮะเนี่ยอันนี้โจ๊กใบเตยครับโจ๊กใบเตยครับโอ้โหน่าทานจังเลยเนาะดูดิเดี๋ยวขอดูเนื้อหน่อยดิเนื้อโจ๊กไหมเออมันก็เป็นข้าวโจ๊กนะให้ดูเฉยๆให้ไว้ชิมได้โอ้อร่อยอร่อยเหรอเดี๋ยวๆๆขอดูมันอันนี้อะไรนะอันนี้เป็นขมิ้นชันอร่อยใช่ไหมจองเลยแล้วกันอ้าวอันนี้จองเลยแล้วกันอร่อยจริงอร่อยจริงๆฮะหอมอร่อยครับจริงๆอ่ะอันนี้คือโปรดักต์ของเราใช่ไหมทางด้านนี้ถูกต้องครับอ๋อมันมีอะไรบ้างครับเฮียครับมีอะไรบ้างนี่เราก็เริ่มจากข้าวนะฮะอ๋อหมายถึงว่านี่ข้าวสารข้าวสารธรรมดานี่แหละครับที่เราไปหามาอันนี้อะไรเม็ดทำไมป้องๆเงี้ยนี่ข้าวญี่ปุ่นครับอ๋อนี่ข้าวญี่ปุ่นเหรอมันทำได้เหมือนกันครับแล้วเนี่ยอันนี้ข้าวหอมมะลิหอมมะลิค่ะครับแล้วนี่ฮะข้าวเหนียวข้าวเหนียวแล้วนี่ฮะอันนี้ข้าวกล้องข้าวกล้องแล้วขั้นตอนคือเอามาทำอะไรยังไงคะเราใช้2ส่วนด้วยกันนะครับก็คือข้าวที่เราซื้อจากเกษตรกรทั่วไปนะส่วนใหญ่ผมจะซื้อจากสหกรณ์หรือรัฐวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนนะครับแล้วก็สมุนไพรก็เหมือนกันฮะครับเราก็ส่งเสริมเกษตรกรปลูกแล้วเราก็รับซื้อมานะฮะ2ส่วนนี้เรานำข้าวกับสมุนไพรเราใช้สมุนไพรสกัดเป็นสารละลายนะทำเป็นรูปสารละลายแล้วก็เคลือบบนเมล็ดข้าวอันนี้เราทำวิจัยร่วมกับเคลือบเลยเคลือบเคลือบตอนแห้งเคลือบแห้งเมล็ดข้าวแห้งแล้วใช้สารละลายสมุนไพรเคลือบนะฮะนี่เราวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลยฮะใครเป็นคนทำวิจัยฮะครับทำวิจัยโดยมอเกษตรนะครับหลังจากนั้นก็พัฒนาโดยดร.ประคองศิรินะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะอาจารย์เป็นผู้พัฒนาขึ้นมาครับค่ะพัฒนาสูตรขึ้นมาโอ้ครับที่เราเห็นสีสันสวยๆนี่ฮะแล้วคุณสมบัติของข้าวเนี่ยเพิ่มไปจากข้าวขาวยังไงบ้างอะคะครับเพิ่มก็คือตามคุณสมบัติของสมุนไพรคือเราเนี่ยจะเลือกก่อนคือสมุนไพรเนี่ยจะต้องเป็นที่รู้กันอยู่แล้วในเรื่องของคุณสมบัติแต่ว่าคือเราเอามาสกัดให้เข้มข้นเพื่อที่ว่าเวลาทานในหนึ่งถ้วยเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องได้คุณสมบัติอะไรของเขาบ้างอย่างเช่นขมิ้นชันใช่ไหมคะขมิ้นชันนะคะคือเขาช่วยคืออย่างคนใต้อย่างเงี้ยคือเราจะสังเกตว่าเขาทานเผ็ดมากแต่ก็ไม่ค่อยเป็นโรคแผลในกระเพาะเพราะว่าคือขมิ้นชันเนี่ยเขาจะไปดูแลไม่ให้เกิดแผลในกระเพาะนะแต่ถ้าทางคนอีสานทานเผ็ดแต่จะเป็นโรคกระเพาะกันเยอะเพราะว่าขาดขมิ้นชันค่ะแล้วอะไรอีกอัญชันอัญชันนะคะอัญชันนี่คือใช้ ทั้งเป็นเครื่องสำอางแล้วก็ถ้า
ถ้าในสำหรับเป็นชงดื่มเนี่ยเขาจะช่วยบำรุงสายตาค่ะแล้วก็แล้วเขาก็มีสารที่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระเยอะค่ะแล้วเคลือบอะไรฮะมีใบเตยใบเตยใบเตยนี่ก็ในสมัยโบราณเขาก็เข้ายาหอมอยู่แล้วนะคะก็คือช่วยบำรุงหัวใจค่ะแล้วก็กระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบแดงนี่ทุกคนทราบอยู่แล้วนะคะในเรื่องของการลดไขมันแล้วก็มีงานวิจัยในเรื่องของการลดน้ำตาลค่ะแล้วก็ยังมีตัวต้านอนุมูลอิสระอีกค่ะมีเท่านี้ใช่ไหมคะมีตัวอื่นอีกไหมคะมีกระเทียมกระเทียมค่ะวิคุณกัมพูชอบค่ะอาจารย์ใช่กินนี่กินคลุ้งเลยวันนี้ก็โอ้โหไปทั้งห้องส่งเลยหอมละสิบอกแล้วหอมไม่สิชอบกระเทียมแล้วอายุยืนใช่ไหมยืนกว่าคุณแน่นอนก็ยืนนานแล้วนี่วันนี้แล้วกลิ่นมันยังอยู่หรือว่ารสหอมกลิ่นหอมอะไรพวกนี้ยังอยู่ไหมคะเวลาเรามาเคลือบอะคะอยู่ครับยังอยู่ครับอ้าวก็อย่างนี้ไงที่เราเหรอไม่ชัดอะมันต้องกระเทียมอะค่ะอันนี้ได้กลิ่นกระเทียมเลยเอ้ยได้กลิ่นได้ไอ้ขมิ้นชันเลยใช่ก็ยังอยู่แล้วก็ไปหุงเวลาไปหุงก็หุงแบบข้าวทั่วไปใช่ไหมใส่น้ำเหมือนข้าวทั่วไปใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะหนึ่งข้อมือประมาณนั้นค่ะแต่ว่าคือเขาไม่ต้องซาวน้ำทิ้งเพราะว่าอันนี้นี่เราทำความสะอาดน้ำข้าวจะเหลืองเลยไหมเหลืองเป็นสีหูออกมาก็เป็นอย่างนั้นเป็นสีสมุนไพรอย่างนั้นเลยนะครับอ้าวแต่วันนี้พอมาเป็นโปรดักต์ของเรานะฮะมีอะไรบ้างก็เป็นแบบนี้ก็มีนะมีอะไรอะอันนี้คืออะไรฮะอันนี้ก็เครื่องสมุนไพรใบเตยคือบรรจุเล็กๆหรอครับอันนี้น้ำหนักเท่าไหร่ฮะเนี่ยอันนี้250 กรัม250 กรัมทำไมทำเล็กทำน้อยอย่างเงี้ยครับก็ไซส์ทดลองอ๋ออันนี้สุกหรือยังคะไซยังครับยังไม่สุกนะเป็นข้าวสารนะเนี่ยแล้วไซส์ที่ขายในทอดขายในตลาดจริงๆเป็นไซส์ไหนฮะไซส์1 กิโลครับไซส์1 กิโลนี่นะเราขายเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้189 บาท189 บาทนะครับเพิ่มมูลค่าได้เยอะเลยเนาะทุกอันครับ189แต่อันนี้ผมสงสัยมากอันนี้คืออะไรอันนี้แหละฮะเป็นโจ๊กโจ๊กนี่แหละโอ้นี่ทำเป็นที่ชิมแล้วอร่อยมากทำเป็นโจ๊กสำเร็จรูปแบบนี้นะคุณผู้ชมนี่ไงนี่ไงนี่โจ๊กใบเตยวิธีทำคือทำยังไงคะข้าวบดเคลือบใบเตยครับอันนั้นทานนะฮะไม่ได้ชิมคุณเอากระอิ่มเลยโอ้แล้วปรุงง่ายไหมคะครับทำยังไงเอาไปฉีกซองลงหม้อครับผมฉีกซองลงหม้อเลยใช่ไหมใส่น้ำใช่ไหมคะแม่ครัวไม่มีไม้ตามหลักทำยังไงแม่ครัวแม่ครัวไม่มีไม้พี่วิชัยพูดแล้วกันครับวิธีการปรุงอันนี้ก็คือโจ๊กสมุนไพรนี่เราใช้1ส่วนใช้น้ำ10ส่วนนะฮะอ๋อเหรอครับใช้เยอะขนาดนั้นเลยเหรออันนี้ได้14ถ้วยนะฮะโอ้ทำขายได้เลยนะเนี่ยถุงเท่าไหร่ครับพี่ถุงนึงแค่69 บาทครับ69 บาททำโจ๊กได้14ถ้วยครับใช้โจ๊กแค่1ส่วนน้ำ10ส่วนน้ำ10ส่วนต้มจนสุกต้มจนสุกนานไหมกว่าจะสุกก็ประมาณ20 นาที20นาทีจากนั้นจะใส่เครื่องอะไรก็ได้เลยนะฮะครับอันนี้ที่เป็นตัวอย่างก็จะมีปลาเนื้อกุ้งเนื้อกุ้งกระเทียมเจียวกระชายขิงแล้วก็หอมซอยครับนะฮะใส่เข้าไปก็เป็นโจ๊กอร่อยนะครับตอนนี้โจ๊กก็มีกี่รสเหมือนกันใช่ไหมครับมีอันชันมีขมิ้นชันมีกระทงกระเทียมมีใบเตยมีกระเจี๊ยบเหมือนกันครับโอ้อันนี้ผลิตอยู่ที่ไหนครับเฮียครับอันนี้ทำอยู่ที่บางซื่อครับแถวบางซื่อนี่เองครับทำมากี่ปีแล้วฮะเนี่ยเข้าปีที่10แล้วครับได้รับความนิยมไหมฮะตอนนี้เราก็จำหน่ายอยู่ทั่วประเทศนะเหรอฮะมีขายอยู่ที่ไหนบ้างบิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศโอ้เหรอครับมีท็อปมีแม็กแวลูคนที่กินข้าวพวกนี้เขาเป็นใครอะคะทำไมมีตังค์ซื้อตั้ง180ความรู้สึกของคนเนาะโล180อะครับพี่จอกกลุ่มไหนตอนนี้ก็คือว่าเนื่องจากมีกระแสรักสุขภาพมากขึ้นนะครับแล้วก็คนก็นิยมทานสมุนไพรด้วยสมัยนี้นะครับสมุนไพรเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยเราก็ทานกันมาอยู่แล้วแต่มาตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพเทคโนโลยีด้านการแพทย์เจริญขึ้นนะครับเราก็นำสมุนไพรมาบวกกับเทคโนโลยีจะได้ประโยชน์เยอะจากสมุนไพรโดยหลีกเลี่ยงการใช้เคมีครับเข้าใจคิดมากนะมันเข้าเทรนด์มีส่งออกไปต่างประเทศบ้างหรือยังฮะครับก็มีครับตอนนี้ก็มีญี่ปุ่นที่นิยมญี่ปุ่นจะนิยมขมิ้นชันมากเลยครับญี่ปุ่นนิยมขมิ้นชันตัวนี้ครับดังนั้นพี่ไม่ใช่ต้องเอาข้าวญี่ปุ่นมาคลุกกับขมิ้นชันครับนั่นแหละฮะเราถึงมีข้าวญี่ปุ่นด้วยแต่ข้าวญี่ปุ่นนี่เป็นข้าวที่ผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ไหมไม่ได้ผลิตสายพันธุ์ญี่ปุ่นแต่ว่าปลูกในเชียงรายปลูกเชียงรายเยอะครับปลูกได้ใช่ไหมปลูกได้ครับปลูกได้คุณภาพเหมือนกันไหมเหมือนกันครับใกล้เคียงครับเพราะว่าภูมิประเทศใกล้เคียงโอ้ครับครับโอ้โหนี่ความเก่งของแต่ความจริงพี่วิชัยเนี่ยไม่ได้เป็นเกษตรกรใช่ไหมไม่ได้เป็นชาวนาไม่ฮะแต่ว่าก็ต้องศึกษาเรื่องนี้ครับแต่ว่าผลิตภัณฑ์ข้าวทั้งหลายนี่ก็ซื้อจากชาวนานั่นแหละ
จากวิสาหกิจชุมชนรวมทั้งพวกตัวเครือข่ายหลายด้วยสมุนไพรทั้งหลายก็ซื้อจากนั้นอาจารย์ก็เป็นที่ปรึกษาให้มาแต่ต้นเนี่ยฮะอาจารย์พัฒนาสูตรให้หมดเลยฮะเป็นที่ปรึกษาอยู่ที่กองพัฒนายาไทยค่ะครับผมค่ะเราก็คือเราก็จะช่วยพวกเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรค่ะคือให้ทำให้ดีที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ชมมีผลิตภัณฑ์บางตัวอยากจะไปใช้เคลือบสมุนไพรกับอาจารย์อีกยังได้อยู่ไหมคะถ้าไม่ใช่ข้าวนะอ๋อเรามีงานวิจัยหลายอย่างค่ะคือไม่จำเป็นต้องข้าวเคลือบค่ะค่ะคือเขาจะทำเป็นยาก็ได้อาหารเสริมเครื่องสำอางก็ทำเยอะที่จากสมุนไพรไทยเลยนะคะสมุนไพรไทยค่ะติดต่ออาจารย์ได้คือเรียกว่าจะทำอะไรเนี่ยให้สนใจงานวิจัยถูกต้องเพราะว่ามันมีศึกษาวิจัยไว้เยอะอยู่แล้วอันนี้น่าสนใจนะครับท่านผู้ชมครับถ้าเผื่อว่าใครที่อยากจะทำธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะสถาบันการศึกษายังอาจารย์เดิมอยู่ที่มหาวิทยาลัยอะไรฮะตัวเองตอนแรกทำอยู่ที่องค์การเภสัชค่ะแล้วตอนหลังมาเป็นที่ปรึกษาที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อที่จะสนับสนุนพวกโอท็อปพวก SME ครับผมโอ้ยินดีด้วยนะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะฮะว่านักธุรกิจของเราก็เก่งนะครับทำข้าวเคลือบสมุนไพรได้แล้วนะฮะถ้าเผื่อว่าใครอยากจะสั่งไปขายเป็นตัวแทนจำหน่ายในต่างจังหวัดอะไรสั่งได้ไหมได้ครับได้เลยติดต่อพี่วิชัยได้เลยนะคะเอาละวันนี้ขอบคุณพี่วิชัยนะครับขอบคุณอาจารย์ด้วยอาจารย์ประพงศ์สิริด้วยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณแม่ครัวเราด้วยนะคะอร่อยมากอร่อยนะครับวันนี้พักครู่เดียวนะฮะตอนนี้พักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมามีเรื่องราวดีๆจากคำพีวิถีรวยครับสักครู่ค่ะเอาละครับกลับมาช่วงนี้ท่านผู้ชมครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเส้นผมนะฮะผมหลุดร่วงนะคะก็จะมีคำตอบให้นะครับคุณมิ้นท์แล้วก็พี่หนูนะฮะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผมก็โดกดำกันทั้งคู่นะทำสูงทำสีกันเยอะแยะแล้วมีปัญหาอะไรล่ะคะแต่ก่อนค่ะแต่ก่อนนี่คือแบบมันไม่ได้อย่างนี้ค่ะพี่ใช่ค่ะคือจะบอกว่าแสกที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยนะคะตอนนี้ใช้นิ้วก้อยปิดเนี่ยมิดละเรียบร้อยแต่เมื่อก่อน3นิ้วตรงเนี้ยค่ะปิดไม่มิดมันร่วงเหรอมันร่วงแล้วหนูไม่รู้ว่ามันร่วงค่ะเพราะว่าเราไว้ผมยาวแล้วไว้แสกเดียวด้วยใช่ไหมไว้แสกเดียวไม่ยอมเปลี่ยนแสกใช่เพราะแสกนี้หนูสวยสุดค่ะไม่เถียงค่ะหนูก็เลยไว้จนผมหายจนผมมาใหม่แล้ว อีกรอบหนึ่งนะคะคือผู้ชมคนไหนที่แบบลองฟังดูนะคะเผื่อจะมีปัญหาเหมือนมิ้นแล้วกำลังเครียดอยู่มีปัญหาผมร่วงผมบางศีรษะล้านหรือล้านไปแล้วหรือว่าสาเหตุมาจากหลายๆสาเหตุด้วยกันอย่างมิ้นเองเนี่ยก็คือว่าเริ่มแรกเนี่ยเราไม่รู้หรอกค่ะว่าเราอ่ะมีกรรมพันธุ์คุณพ่อคุณแม่เนี่ยผมน้อยนะคะแต่สังเกตแล้วว่าพ่อเนี่ยจะผมมันง่ายแม่ก็ผมมันง่ายแล้วผมเส้นเล็กมากเวลาไม่สระผมวันเดียวเนี่ยคือผมมันแล้วนะคะเราเนี่ยได้มาเต็มๆอยู่แล้วแต่เราไม่รู้เพราะเราไว้ผมยาวตอนนั้นเราไม่รู้หรอกว่าผมเราจะหลวงจะเส้นเล็กไม่สนใจเราก็ทำงานในวงการนะคะเริ่มจากทำสีกัดสีย้อมผมดัดผมยีผมนะคะหนีบผมด้วยความร้อนยีผมแล้วก็ใช้แบบว่าทุกอย่างที่ทำลายเส้นผมโดยตรงแล้วก็สระผมด้วยน้ำร้อนไม่ใช่น้ำอุ่นนะคะน้ำร้อนไม่เป็นคนอาบน้ำร้อนน้ำที่แบบเปิดออกมาต้องมีควันเลยนะคะคือต้องบอกว่าบางทีการอาบน้ำร้อนการทำอะไรด้วยความร้อนมากๆนะคะมินก็ไม่รู้ว่ามันทำร้ายผมตัวเองจริงๆไม่ดีจริงๆไม่ดีนะคะแล้วก็มีโอกาสได้กลับไปเยี่ยมคุณพ่อตอนปีใหม่ที่ผ่านมาก็คุณพ่อก้มให้อาหารน้องหมาอยู่เราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เห็นหนังศีรษะคุณพ่อในที่สูงอยู่แล้วนะคะวันนั้นคุณพ่อนั่งข้างล่างแล้วก็ก้มโอ้โหพ่อตรงนี้ไปแล้วอ่ะไม่มีผมเลยอ่ะเงาแวบ64ปีนี้65นะคะตรงเนี้ยเงาแวบไปแล้วเรียบร้อยไปสังเกตคุณแม่มีโอกาสได้อยู่กับแม่ทั้งวันวันนั้นปรากฏว่าคุณแม่เนี่ยเวลาแกออกงานแกจะยีผมค่ะแกจะยีผมเยอะๆแล้วก็ตีโป่งปรากฏว่าวันนั้นแกอยู่บ้านหัวฟีบมากเลยค่ะฟีบแบบเล็กมากแล้วก็แบบเห็นหนังศีรษะค่ะตายแล้วเราต้องรับเต็มๆแน่เลยจนกระทั่งเจอพี่ในวงการเครียดมากเครียดเจอพี่ในวงการพี่ทำยังไงดีอ่ะหนูต้องผมร่วงแน่เลยแล้วมีช่างทำผมมินที่ทำผมประจำอ่ะเขาเป็นคนบอกมินเองแล้วถ่ายหนังศีรษะให้มิ้นเห็นเองว่าแกดูหนังหัวแกดีตอนนี้พี่ยีไม่ขึ้นแล้วนะแกต้องใช้ไอ้พวกเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรไหมพรมอ่ะมาวางที่ศีรษะแล้วก็ยีขึ้นนะแกทำทรงเดิมไม่ได้แล้วนะอะไรเงี้ยเครียดคุยกับพี่ในวงการก็บอกว่าแกเอาเบอร์ดร.สุนิดาไปไหมดร.สุนิดาท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของเส้นผมแล้วก็ผิวพรรณคลินิกท่านอยู่ที่สยามก็โทรกว่าจะได้คิวดร.สุนิดาก็บอกว่าอีกเดือนนึงเจอกันระหว่างที่อีกเดือนนึงจะเจอดร.สุนิดาเนี่ยมิ้นก็เลยเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตหาข้อมูลไปก่อนปรากฏว่าเคสของมิ้นเนี่ยที่ร่วงขนาดนี้3นิ้วปิดไม่มิดณตอนนั้นเนี่ย
ก็คือต้องเก็บเงินประมาณ 100,000 บาทเพื่อปลูกถ่ายเส้นผมเลยในณวันนั้นเราก็เลยโอ้โหตังค์ตั้งแสนกว่าบาทเก็บกี่เดือนวะเนี่ยก็เลยแบบเอ้าก็ต้องเก็บจนกระทั่งครบ1เดือนไปเจอดร.สุนิดาดร.สุนิดาพูดบอกว่าโอ้คุณมิ้นเคสคุณมิ้นน่ะเก็บเงินแสนไปเลยใช้แค่แชมพูครีมนวดแล้วก็เซรั่มก็พอเหรอใช่แล้วก็ให้มิ้นน่ะได้คุยต่อกับพี่หนูเป็นผู้เชี่ยวชาญคุยกันต่อครับพี่หนูก็พูดเหมือนคุณหมอเลยค่ะก็บอกคุณมิ้นว่าเก็บเงินแสนไว้ก่อนค่ะจริงๆแล้วปัญหาผมร่วงคุณมิ้นนี้แก้ไขไม่ยากเลยเป็นที่ทราบกันว่าเป็นปัจจัยภายในก็คือเรื่องกรรมพันธุ์ค่ะเรื่องทั้งพฤติกรรมทำร้ายเส้นผมด้วยใช้น้ำร้อนจัดสระผมแล้วก็จากคุณพ่อคุณแม่รับมาเต็มๆก็เลยบอกคุณมิ้นว่าง่ายมากแค่เปลี่ยนการดูแลเส้นผมเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นธรรมชาติแค่นั้นเองค่ะก็เลยแนะนำคุณมิ้นไปว่าพอดีพี่หนูมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาจากงานวิจัยประเทศญี่ปุ่นซึ่งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้รับการรับรองมาแล้วกว่า17ปีผลิตภัณฑ์ตัวนี้ส่วนประกอบหลักของเขาเป็นธรรมชาติ 100% ข้างหน้าคุณรัตกับคุณโจ้เนี่ยค่ะอะไรทั้งสองตัวนี้เป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณมิ้นใช้ให้ใช้แค่แชมพูครีมนวดแล้วก็เซรั่มแค่นั้นเองตัวแรกที่คุณมิ้นจับอันนี้เป็นรากของต้นฟูจิมันเบอรี่ค่ะง่ายๆเลยซึ่งจะพูดบ่อยๆหนูจะพูดบ่อยๆหลายๆครั้งว่ารากก็ช่วยทั้งรากผมคนเราร่วงนี่แปลว่ารากผมอยู่ได้ไม่เกิน3ปีรากตัวนี้สารสกัดของเขาที่ได้เปปไทด์ที่ได้เนี่ยจะช่วยยืดอายุรากผมเนี่ยอยู่ได้นานกรณีที่มีรากผมอยู่แล้วแล้วก็ที่สำคัญคือช่วยสร้างรากผมใหม่ขึ้นมาใหม่ให้แข็งแรงอันนี้คือรากของฟูจิมันเบอรี่อันนี้เป็นสมุนไพรโบราณล้ำค่าราคาแพงมากราคาเทียบเท่าทองคำเลยนะคะนี่นะคะเพราะว่าหายากค่ะปีนึงเก็บได้แค่ครั้งเดียวอันนี้เป็นใบบันจิโร่ค่ะเป็นสมุนไพรโบราณล้ำค่าเหมือนกันของญี่ปุ่นอันนี้คุณผู้ชายชอบเพราะว่าในคุณผู้ชายเนี่ยผมร่วงโดยเฉพาะคุณพ่อคุณมิ้นคุณโจ้เองเนี่ยผมร่วงจากฮอร์โมนเพศชายซึ่งจริงๆแล้วฮอร์โมนเพศชายเนี่ยมีทั้งในคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายแต่ในคุณผู้ชายนี่ฮอร์โมนตัวนี้จะเยอะกว่าในคุณผู้ชายพออายุแตะเลข4ปั๊บ40ขึ้น50เนี่ยรูขุมขนจะเล็กลงเส้นผมจะเล็กลงแล้วก็บางลงเรื่อยๆใครที่มีฮอร์โมนเพศชายเยอะผมจะร่วงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผมร่วงในคุณผู้ชายแต่ฮอร์โมนตัวนี้มีในคุณผู้หญิงด้วยซึ่งใบบันจิโร่เนี่ยช่วยควบคุมฮอร์โมนระดับตัวนี้ได้ในฮอร์โมนเพศชายตัวนี้ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญสารสกัดของเขาที่ได้เนี่ยช่วยเสริมให้ผมที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยงอกดกดำแล้วก็มีปริมาณเยอะขึ้นทั้งสองตัวนี้เป็นส่วนประกอบหลักในผลิตภัณฑ์ที่ให้คุณมิ้นได้ใช้ไปค่ะซึ่งก็ตอนได้ไปตอนแรกเราก็เคยใช้ผลิตภัณฑ์ทั่วไปมาเยอะนะคะผลิตภัณฑ์ที่ทำให้ผมแบบว่าแข็งแรงนู่นนี่นั่นคือจะบอกว่าเคยใช้มาเยอะเนี่ยกรณีที่ใช้ปุ๊บเนี่ยผมที่ขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นจริงค่ะแต่มันขึ้นแค่นั้นขึ้นมาขนอ่อนๆแล้วหยุดขึ้นแต่ถ้าเป็น DR Morgan เนี่ยก็คือเราใช้แชมพูตัวนี้เราใช้ครีมนวดแค่นี้แล้วเราก็ใช้เซรั่มแค่นี้ปรากฏว่าใช้ไปเนี่ยค่อนๆขวดไปละเฮ้ยผมที่มันขึ้นอ่ะมันขึ้นเป็นขนอ่อนๆค่ะแล้วมันก็ค่อยๆขึ้นมาเรื่อยๆๆๆแล้วก็ยาวพอมันยาวเสร็จปุ๊บเราใช้ไปเรื่อยเนี่ยมันก็จะแข็งแรงแล้วก็จะแบบทำผมอะไรก็ได้และที่ชอบอย่างนึงคือใน1รูที่มันขึ้นมันจะขึ้นประมาณ 3-4 เส้นมันทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันใช่จริงๆอ่ะมันตอบโจทย์เราจริงๆแล้วมินก็เลยส่งไปให้คุณพ่อมินใช้คุณแม่มินใช้เป็นยังไงคะน่ารักมากค่ะคุณพ่อจากตรงนี้ล้านๆวาวๆเลยเนี่ยตอนนี้ก็แบบไม่ต้องหวีปิดไม่ต้องอะไรปิดคือมันก็จะมีขนอ่อนขึ้นแล้วก็ผมก็จะแบบว่าแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆส่วนแม่ก็ไม่ต้องยีผมแล้วนะคะแค่หวีธรรมดาก็ดูดกดำแล้วนะคะแล้วที่ชอบอีกอย่างนึงคือกลิ่นของเขาค่ะคือมิ้นเป็นคนที่สระผมทุกวันอยู่แล้วกลิ่นน่ะจะหอมมากคือแบบหอมจนขออนุญาตค่ะแม่ชมเห็นไหมคะหอมนี่หอมก็เป็นมิตรดีนะคะใช่คือเป็นกลิ่นหอมที่แบบสระได้ทุกวันสระได้ถึงขนาดที่ว่ามิ้นไม่เชื่อเลยนะคะว่าจะมีเคสผู้ป่วยด้วยนะคะอย่างของมิ้นเนี่ยเป็นกรรมพันธุ์เป็นแบบว่าผมโดนทำร้ายปรากฏว่าคุณผู้ชมคนไหนที่มีอาการเหมือนมิ้นเนี่ยสามารถที่จะรับคำปรึกษารับโปรโมชั่นได้ก่อนรอบแรกนะคะแล้วมิ้นจะมีเคสอื่นๆเล่าให้ฟังอีก021263144ค่ะแล้วก็023056900วันนี้เนี่ยดีอาร์มอร์แกนให้คุณใช้งานง่ายมากไม่ต้องเสียเงินเป็นแสนไม่ต้องเก็บเงินเหมือนมิ้นเลยคือวันนี้คุณได้แชมพูได้ครีมนวดแล้วก็ได้เซรั่มไป3ตัวเนี้ยจากราคา 5,800 บาทวันนี้นะคะ69สายแรกค่ะได้ไปในราคา 3,290 บาทและได้ผลิตภัณฑ์ตกแต่งเส้นผมนะคะตัวนี้ทำมาจากธรรมชาติเหมือนกันนะคะเวลาคุณรีบไปงานโน่นนี่นั่นผมยังไม่ขึ้นผมยังบางอยู่เอาตัวเนี้ยไปโรยที่หนังศีรษะได้เลยแล้วมันก็จะทำให้ผมของเราดูเต็มขึ้นนะคะเดี๋ยวนี้เมื่อก่อนมิ้นก็ใช้เดี๋ยวนี้ไม่ใช้แล้วแต่69สายแรกตอนนี้เราให้ฟรีนะคะทั้งหมด4ชิ้นนี้นะคะคุณจะได้ไปในราคา 3,290 บาทโทรได้เลยตอนนี้ค่ะที่021263144และ023056
0800 900 คือพอเราปรึกษาพี่นูสนิทกับพี่นูไปเรื่อยๆเนี่ยปรากฏว่าอ้าวพี่นูก็เอาให้คุณแม่พี่นูใช้ปรากฏว่าใช้แล้วได้ผลดีคุณแม่ชอบมากค่ะใช่ค่ะก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าหลายๆคนที่แบบมิ้นก็ใช้ได้คุณแม่หลังคลอดก็ได้นะใช้ได้ค่ะใช้ได้คือน้องคุณหนูที่เครียดจากผมร่วงก็ได้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้อย่าลืมนะคะ69สายแรกสามารถรับสิทธิ์ได้ก่อนเลยได้ไปเลยค่ะแชมพูนะคะครีมนวดนะคะเซรั่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์ตกแต่งเส้นผมนะคะทั้งหมด4ชิ้นแบบเนี้ยราคาเพียงแค่ 3,290 บาทโทรได้เลย02-126-3144ค่ะและ02-305-6900ค่ะครับค่ะหล่ะครับก็หมดปัญหากันไปนะท่านผู้ชมครับขอบคุณทั้ง2ท่านนะขอบคุณครับขอบคุณครับหมดเวลาแล้วด้วยนะครับโชคดีทุกท่านลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ